จอห์นเอฟเคนเนดีคือประธานาธิบดีที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกาหากแต่ย้อนกลับไปหลายปีก่อนที่เคนเนดีจะขึ้นเป็นประธานาธิบดีเขาเคยเป็นวีรบุรุษสงครามในช่วงสงครามโลกครั้งที่2เรื่องราววีรกรรมของเคนเนดีเป็นอย่างไรในวันนี้เราจะพาทุกท่านไปทำความเข้าใจให้ดียิ่งขึ้นจอห์นเอฟเคนเนดีเกิดในวันที่29พฤษภาคมปีค.ศ.1917ที่สหรัฐอเมริกาและเรียกได้ว่าคาบช้อนเงินช้อนทองมาเกิดเลยก็ว่าได้เขาเกิดมาในครอบครัวที่มีฐานะระดับมหาเศรษฐีมีพี่น้องหลายคนและเรียกได้ว่าไม่เคยต้องลำบากเรื่องเงินทองเลยเมื่อเริ่มเข้าสู่วัยหนุ่มเคนเนดีนั้นเริ่มให้ความสนใจในสถานการณ์โลกและก็เริ่มติดตามสถานการณ์สงครามโลกที่กำลังค่อยๆก่อตัวขึ้นในยุโรปและก็ตั้งใจจะเป็นทหารรับใช้ชาติแต่ปัญหาที่ดูท่าจะฉุดรั้งไม่ให้เคนเนดีเป็นทหารนั่นคือปัญหาสุขภาพตัวของเคนเนดีนั้นป่วยมาตั้งแต่เป็นเด็กและเมื่อโตขึ้นมาก็เป็นหอบหืดและยังมีอาการเจ็บหลังอีกด้วยด้วยสุขภาพที่ไม่ดีเช่นนี้แน่นอนว่าทางกองทัพไม่ยอมรับเคนเนดีซึ่งสำหรับคนทั่วๆไปแล้วเรื่องก็น่าจะจบลงแค่นี้แต่สำหรับเคนเนดีแล้วเขาไม่ยอมแพ้และพ่อของเขาโจเซฟพีเคนเนดีซีเนียก็ไม่ใช่คนธรรมดานอกจากจะเป็นนักธุรกิจที่ร่ำรวยโจเซฟซีเนียยังเรียกได้ว่าเส้นใหญ่มากๆอีกด้วยนอกจากจะทำธุรกิจแล้วเขายังเคยเป็นเอกอัครราชทูตแห่งสหรัฐอเมริกาประจำสหราชอาณาจักรทำให้โจเซฟซีเนียนั้นมีมิตรสหายที่เป็นคนใหญ่โตมากมายโจเซฟซีเนียจึงใช้เส้นสายผลักดันจอห์นเอฟเคนเนดีเข้ากองทัพจนได้ในปีค.ศ.1943เคนเนดีได้เข้าร่วมกองทัพเรือและได้ประดับยศร้อยโทมีหน้าที่บังคับการเรือตอร์ปิโดที่เรียกว่า PT-109 และถูกส่งไปรบในแปซิฟิกชีวิตในกองทัพเรือของเคนเนดีนั้นเป็นชีวิตที่หนักหนาสำหรับลูกคนรวยอย่างเคนเนดีแต่เคนเนดีก็ไม่เคยใช้อภิสิทธิ์ใดๆเขาต้องทำงานและช่วยงานกองทัพไม่ต่างจากทหารคนอื่นๆในช่วงเวลาหลายเดือนของปีค.ศ.1943เคนเนดีและลูกเรือ PT-109 ต้องขับเรือลาดตระเวนในเวลากลางคืนรอบๆเกาะโซโลมอนและแล้วในวันที่1สิงหาคมปีค.ศ.1943ก็ได้เกิดเหตุการณ์ที่ทำให้เคนเนดีกลายเป็นวีรบุรุษในเวลาต่อมาเวลาประมาณ 2:30 น.หนึ่งในลูกเรือได้ตะโกนออกมาว่ามีเรือทาง2:00 น.เมื่อได้ยินเช่นนั้นเคนเนดีซึ่งกำลังควบคุมเรือก็รีบหันหัวเรือทันทีและก็ได้พบกับเรือรบญี่ปุ่นลำใหญ่กำลังใกล้เข้ามาและก็สายไปแล้วเรือรบญี่ปุ่นได้เข้าชนและทำให้เรือ PT-109 ของเคนเนดีหักออกเป็น2ท่อนความรุนแรงจากการปะทะทำให้เคนเนดีกระเด็นไปชนกับห้องบังคับการทำให้หลังของเขาที่ไม่ดีอยู่แล้วยิ่งแย่ลงไปอีกและถึงแม้เคนเนดีจะรอดแต่ลูกเรือของเคนเนดีก็เสียชีวิตไป2 นายเคนเนดีตะโกนใครยังอยู่บนเรือบ้างแล้วก็มีเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดกลับมาทำให้เคนเนดีทราบว่าลูกเรือส่วนใหญ่ยังคงอยู่บนซากเรือและหนึ่งในนั้นก็คือแพทริกเฮนรี่แม็กแมนซึ่งถูกไฟคลอกได้รับบาดเจ็บสาหัสเคนเนดีว่ายน้ำฝ่าความมืดเข้าไปยังซากเรือ PT-109 อีกฝั่งและเอาตัวแม็กแมนขึ้นหลังใช้ฟันกัดเชือกเสื้อชูชีพของแม็กแมนไว้แบกไว้บนหลังเช่นนั้นว่ายน้ำข้ามไปสู่จุดที่ปลอดภัยนำทางทหารที่รอดชีวิตคนอื่นๆไปยังซากเรืออีกฝั่งเมื่อตะวันขึ้นฟ้าเคนเนดีก็โล่งใจได้ไม่นานเนื่องจากพวกตนนั้นยังเคว้งคว้างอยู่กลางแม่น้ำและดูท่าว่าความช่วยเหลือจะไม่ได้มาถึงในเร็วๆนี้เคนเนดีได้ถามเหล่าทหารว่าพวกนายอยากทำอะไรทหารนายหนึ่งตอบว่าทุกอย่างที่คุณสั่งเลยคุณเคนเนดีคุณเป็นหัวหน้าเคนเนดีตระหนักดีว่าตนและเหล่าทหารจะลอยคออยู่กลางแม่น้ำเช่นนี้ตลอดไปคงจะไม่ได้หนึ่งก็คือซากเรือ PT-109 อีกด้านที่ตนและทหารอยู่ก็กำลังค่อยๆจมลงเรื่อยๆอีกข้อก็คือเรือและเครื่องบินของญี่ปุ่นก็คงจะเริ่มออกลาดตระเวนในเวลาอีกไม่นานดังนั้นต้องทำอะไรสักอย่างแต่แล้วเคนเนดีก็สังเกตเห็นพื้นดินเล็กๆห่างออกไปเคนเนดีกล่าวว่าพวกเราจะว่ายน้ำไปยังเกาะเล็กๆนั่นถึงแม้ว่าจะบาดเจ็บที่หลังแต่เคนเนดีก็เอาแม็กแมนขึ้นหลังใช้ฟันกัดเชือกเสื้อชูชีพของแม็กแมนและว่ายน้ำเป็นเวลา 4-5 ชั่วโมงนำทางทหารคนอื่นๆไปยังเกาะที่ห่างไกลออกไปเมื่อมาถึงเกาะเคนเนดีก็สำลักน้ำทะเลออกมาเป็นจำนวนมากก่อนจะสลบไปเนื่องจากความเหนื่อยล้าคืนแรกบนเกาะเคนเนดีได้ถือตะเกียงและว่ายน้ำออกไปยังกลางมหาสมุทรด้วยหวังว่าจะมีเรือลาดตระเวนฝั่งตนมาเห็นหากแต่ก็ยังไม่เป็นผลดังนั้นในเช้าวันต่อมาเคนเนดีและลูกเรือจึงต้องว่ายน้ำไปยังเกาะอื่นซึ่งเคนเนดีก็เอาแม็กแมนขึ้นหลังเช่นเดิมในที่สุดวันที่5สิงหาคมปีค.ศ. 1943เคนเนดีและลูกเรือก็พบกับชนพื้นเมืองที่เป็นมิตร
เคนเนดีจึงสลักข้อความขอความช่วยเหลือลงบนกะลามะพร้าวซึ่งกะลามะพร้าวนี้ก็สามารถลอยไปถึงฐานที่มั่นฝั่งอเมริกันซึ่งอยู่ห่างออกไปไม่ไกลทำให้ความช่วยเหลือมาถึงในไม่ช้าเมื่อขึ้นมาบนเรือช่วยเหลือทหารบนเรือบอกกับเคนเนดีว่าพวกตนนั้นมีอาหารหากหิวก็ขออาหารได้ซึ่งเคนเนดีก็ตอบว่าไม่เป็นไรขอบคุณผมเพิ่งกินมะพร้าวมาวีรกรรมของเคนเนดีทำให้เคนเนดีได้รับการยกย่องและได้รับเหรียญกล้าหาญพร้อมทั้งเกียรติยศจากกองทัพเรืออีกมากมายและอีก3ปีต่อมาวีรกรรมในกองทัพเรือของเคนเนดีก็ช่วยให้เคนเนดีเข้าสู่การเมืองเมื่อมีนักเขียนได้เขียนเรื่องราวของเคนเนดีลงหนังสือพิมพ์และนิตยสารแต่ถึงแม้สงครามจะช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับเคนเนดีแต่ในอีกด้านก็ได้เปลี่ยนชีวิตของเขาไปเช่นกันนั่นก็คือพี่ชายของเคนเนดีที่ชื่อโจเซฟพีเคนเนดีจูเนียร์ได้เสียชีวิตในสงครามโจเซฟจูเนียร์นั้นเป็นผู้ที่โจเซฟซีเนียร์ตั้งความหวังว่าจะให้ลงการเมืองและให้เป็นประธานาธิบดีหากแต่ในเมื่อโจเซฟจูเนียร์ไม่อยู่แล้วความคาดหวังทั้งหมดจึงตกมาสู่จอห์นเอฟเคนเนดีเคนเนดีลงเลือกตั้งสภาคองเกรสในปีคศ1946ซึ่งเคนเนดีได้กล่าวกับผู้เป็นพ่อว่าหากโจยังมีชีวิตอยู่ผมก็ไม่ต้องมาทำอะไรอย่างนี้และด้วยชื่อเสียงด้านบวกจากวีรกรรมในสงครามทำให้เคนเนดีเป็นดาวรุ่งที่น่าจับตามองและหลังจากชนะเลือกตั้งในสภาคองเกรสเคนเนดีก็ขยับไปชนะเลือกตั้งวุฒิสภาในปีคศ1960เคนเนดีลงเลือกตั้งประธานาธิบดีโดยแข่งขันกับริชาร์ดนิกสันซึ่งตัวนิกสันเองนั้นก็เคยอยู่ในกองทัพเรือเช่นเดียวกับเคนเนดีหากแต่ก็ต้องพ่ายแพ้ให้กับเสน่ห์ดึงดูดใจของเคนเนดีทำให้ประชาชนต่างเลือกเคนเนดีเคนเนดีได้เป็นประธานาธิบดีในเดือนมกราคมปีคศ1961และในเดือนสิงหาคมปีคศ1963เพียงไม่กี่เดือนก่อนถูกสังหารเคนเนดีได้เขียนลงในบันทึกว่าใครก็ตามในศตวรรษนี้ที่ถูกถามว่าเขาทำอะไรบ้างเพื่อให้ชีวิตตนเองนั้นมีค่าผมคิดว่าผมสามารถตอบได้ด้วยความภาคภูมิใจและพอใจนั่นก็คือผมได้รับราชการอยู่ในกองทัพเรือสหรัฐอเมริกาเรียกได้ว่าเหตุการณ์วีรกรรมของเคนเนดีในช่วงสงครามโลกครั้งที่2เป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่เรียกได้ว่าเฉิดฉายมากที่สุดช่วงหนึ่งของชีวิตเขาเลยก็ว่าได้